สวัสดีค่ะตอนนี้กี้มายืนอยู่บริเวณทางด้านซ้ายมือของวิหารมงคลบพิตรแล้วนะคะสำหรับคลิปที่วิหารมงคลบพิตรครั้งนี้นะคะก็มาถือว่าได้เข้ามาทำเป็นจริงเป็นจังเป็นเรื่องเป็นราวนะคะจริงๆแล้วที่ผ่านที่เนี่ยบ่อยมากนะคะผ่านบ่อยแล้วก็มีโอกาสได้เข้าไปสักการะด้านในก็คือเป็นบางครั้งคราวนะคะแต่ทุกครั้งที่เราผ่านเราก็จะเคารพท่านอยู่ด้านนอกอยู่เสมอนะคะเพราะว่าวัดนี้เนี่ยเป็นวัดที่คนมากันเยอะอยู่แล้วนะคะมันเป็นในจุดที่เขาเรียกว่าเป็นเขตรอยต่อที่อยู่ติดกับอุทยานประวัติศาสตร์ในส่วนของวัดพระศรีสรรเพชรนะคะแล้วก็เราเดินเลยไปหน่อยก็จะเป็นในส่วนของวัดราชบูรณะแล้วก็วัดมหาธาตุคือโซนนี้เป็นโซนเขาเรียกว่าเป็นโซนเที่ยวจริงๆอะนะคะช่วงที่เรายังไม่มีโควิดนะนักท่องเที่ยวเยอะมากนะคะที่นี่ตอนนี้ก็คือจะเป็นในส่วนของนักท่องเที่ยวไทยนะคะอย่างที่บอกว่าเป็นการทำคลิปที่แต่งตัวจัดเต็มมากนะคะเสื้อขนยาวกางเกงขายาวแว่นแมสทุกสิ่งอย่างครบจัดเต็มเลยนะคะก็โอเคค่ะเราก็ทำตามที่เขาให้เราทำเนี่ยดีที่สุดแล้วนะคะเพื่อที่จังหวัดของเรานะคะจะได้ปลอดจากโควิดนะคะยังไงดีล่ะก็คงไม่ต้องเชิญชวนอะไรมากนะคะเพราะทุกคนก็มาที่นี่ทุกคนก็อยากจะมากราบสักการะหลวงพ่อมงคลว่าท่านเป็นที่เคารพสักการะนะคะแล้วก็ท่านเป็นพุทธรูปเก่าแก่นะคะอยู่คู่บ้านคู่เมืองจังหวัดพระนครศรีอยุธยามานานมากแล้วก็อย่างที่พี่บอกไปในตอนต้น EP นะคะที่บอกว่าคือท่านเนี่ยถ้าเกิดเปรียบท่านเป็นมนุษย์นะคะเป็นคนคนนึงนะโอ้โหกว่าท่านจะมาอยู่อย่างทุกวันนี้ได้นะคะท่านเจออะไรมาเยอะจริงๆนะคะเริ่มจากตอนที่ท่านอยู่กลางแจ้งเสียนขาดบ้างโดนฟ้าผ่าบ้างนะคะแขนขาดบ้างนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยนะคะกว่าจะมาเป็นอย่างวันนี้ไม่ใช่เรื่องง่ายนะคะก็ขอให้คุณพระคุ้มครองทุกคนนะคะแล้วก็จนกว่าจะพบกันใหม่นะคะว่าในส่วนของกิรตาพัตรลอนเนี่ยเราจะพากันไปที่ไหนต่อนะคะสำหรับคลิปที่วิหารมงคลบพิตรในครั้งนี้นะคะรู้สึกอิ่มใจมากนะคะ